กินหลายเดือนหนึ่งวันเด้อน้ำลุ่มหลวงน้ำทองพี่น้องครับมันนี่ทองแย่ขึ้นเรื่อยๆครับนี่มึงครับแม่นพันดินมันก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับดีครับอยู่กับเราช่องพังคำเหมือนนะครับอยู่กับควานโต้งเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้อง FC มาชมอะไรบางอย่างนะครับขับรถผ่านมาเมื่อกี้ครับเห็นแวบๆนะครับพายชัยมงคลครับไม่มีล่มแล้วครับวันนี้ตอนนี้นะครับล้มต้นไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่เหลือสักต้นเลยนะครับล้มต้นไม้ไปหมดแล้วเนี่ยขั้นต้นเพิ่นก็ได้มาไว้น้ำลมนี่ครับหลังจากเพิ่นย้ายออกจากห่มนั่นครับเพิ่นก็พังหมดครับย้ายมาหม่องใหม่ก็พังคือเก่าครับพี่น้องเพิ่นฮ้อนเพิ่นหยังหลายครับบ่เหลือห่มบ่เหลือเงาเลยครับที่นี่ขั้นต้นก็ต้องไปหาหม่องใหม่แล้วครับผมคิดว่าตอนนี้พาชาวบ้านคนยืนตากเดือดแล้วครับขั้นต้นเพิ่นบ่อยู่ครับเพราะว่าเพิ่นไปตัดใบเขาครับพอดีผมเหลืออยู่ผมผู้เดียวครับผมก็เลยต้องมาแวะผมก็ต้องแวะมาย่นอาหารให้น้องช้างของเฮาทุกเชือกเลยครับเพราะว่าผมมื้อนี้ผมบ่ได้ไปนําเพิ่นครับผมอยู่บ้านครับนี่แหละครับพาแชมบางคนครับเล่นต้นไม้ดีครับพี่น้องบ่เหลือพอต้นเลยครับเฮ็ดจังได๋เนาะแชมบางคนได้บัดนี้สิมีผมอยู่บัดนี้ไปอยู่ใกล้ผู้สาวกับบ่ได้บัดนี้อยู่ใกล้ผู้สาวอาการกับผิดปกติอีกบอกยังไงก็คือวัยรุ่นครับวัยรุ่นคือขนองครับเห็นผู้หญิงผู้ชายบ่ได้ครับกำลังเป็นวัยรุ่นมักผู้สาวครับตอนนี้ก็ยืนตากแดดไปก่อนเด้อใช่มั้งคนเด้เดี๋ยวสิโทรบอกคนต้นออกมาหาดอกเดี๋ยวผมก็จะได้ไปเอาหญ้ามาให้ใช่มั้งคนครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เอาหญ้ามาให้แล้วครับมาใช่มั้งคนมาเออกินก็ทําไปเรื่อยจังซี่แหละครับพี่น้องผู้ใดบ่อยู่ก็ฝากกันดูแลได้ครับผมก็ออกจากใช่มั้งคนไปนี่ผมก็สิไปโยนให้น้องช่างทุบเชือกทุบตัวครับที่ว่าอยู่สุ่มทาไส้สับปะเงินของเฮานี่ครับอยู่นี่ครับใช่บางคนนี่เพิ่นอยู่ต้นทางครับเพิ่นอยู่ทางเขาเลยครับผมก็มาแวะเห็นก่อนผมก็ต้องโยนให้เป็นเชือกแรกครับหลังจากนั้นเฮาก็ไปผมสิพาไปให้พังน้ําหวานครับพี่น้องไปชมพังน้ําหวานต่อไปเลยครับนี่ครับผมก็ได้มาฮอดน้องน้ําหวานแล้วครับน้ําหวานบ่ทันมีอาหารครับเดี๋ยวผมก็สิไปเบียกงามให้น้ำหวานจักแป๊บเลยครับพี่น้องตอนนี้น้ำหวานก็ได้กินหญ้าเรียบร้อยแล้วครับผมหอบมาให้แล้วครับเมื่อยพี่น้องย่างไก่ครับน้ำหวานก็กินไปเรื่อยๆครับแซ่บครับหญ้าใบเขาครับผมก็เพิ่งกี้ผมก็หอมให้ทุกเชือกครับพอไปให้พาไปชมแม่โบครับแม่โบกินหญ้าแล้วครับดูแลกันทุกเชือกครับได้กินทุกเชือกผู้พาก็ได้กินแล้วครับนี่ผู้พาครับไปหาแม่กับมือของเขาครับนายกับเมืองก็ได้กินครับหญ้าบักใหญ่เลยครับกินดีครับที่นี่ครับกินอาหารอร่อยแล้วครับเศร้าห่วงผู้บ่าวแล้วเด้อพี่น้องกินดีพอดครับหายเท่าใดบ่มีเหลือครับดูหุ่นกันแล้วครับบัดนี้เต็มเหมือนเดิมเดี๋ยวผมสิพากลับมาดูอีกเทื่อครับพี่น้องผมเหลืออีกเชือกนึงบ่ทันได้หายครับเขาก็ย่างไปเรื่อยๆครับไปเหลืออีกผู้นึงครับพังน้องส้มของเรานะครับพังน้องส้มโอ้เล่นชีตุ้มเล่นชีโค่นคักเลยครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นอยู่ใกล้ๆ
แม่น้ำครับเพิ่นอยากลงตอนไหนก็ลงได้ครับเดี๋ยวน้ำกินน้ำเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมสิไปเอาหญ้าเพิ่นจักแป๊บนึงครับเพิ่นไปกองหญ้าก่อนครับเอาหญ้าก่อนจะเข้าครับพี่น้องนี่ครับก็เอามาให้แล้วครับน้องชมครับกินดีครับหญ้ามู่นี่ครับหญ้าใบเขาครับแทบสิบ่มีใบเขาครับมีแต่หญ้าอย่างเดียวครับต้นเขาของเฮาแทบสิบ่มีเลยครับมันแรงแห้งครับน้องชมก็กินอย่างอร่อยเลยครับมึงชมวิวธรรมชาติของเฮาครับแม่น้ำมูลกว้างใหญ่ดีครับสวยงามครับใบใหม่ใบอะไรก็เริ่มเขียวขจีขึ้นมาเรื่อยๆครับสวยงามครับบรรยากาศของบ้านเฮาหมองสร้างเฮาอยู่นี่ครับดีครับถือว่าดีเลยครับFC ท่านใดอยากมาเยี่ยมมาชมมาได้เลยครับยินดีต้อนรับครับซุ้มท่าทรายซับพวงเงินนะครับสีดอกคุณเงินเพิ่นตั้งซื้อซุ้มให้ไว้ครับเพราะว่าเฮาได้ย้ายออกจากซุ้มไต่สะพานมาแล้วครับพี่น้องเฮาเป็นแก่งไต่สะพานแล้วครับเป็นแก่งท่าทรายซับพวงเงินครับพี่น้องมื้อนี้เจ้าของเพิ่นใจดีครับเพิ่นอนุเคราะห์สถานที่ให้พี่น้องสร้างทีมงานทางวัฒนธรรมของเราได้มาอยู่ได้มาพึ่งพาบารมีเพิ่นครับพึ่งพาอาศัยครับถ้าไปชมมึงแม่ข้ามืนของเฮาเรื่อยๆครับป้ายผู้ผาพังโบวีพุ่นล่ะครับน้ำหวานสวยครับยืนเลี้ยงกินหญ้าหันหน้ากินหญ้าเลี้ยงกันสวยครับพี่น้องพุ่นครับแม่โบครับผู้ผาเอาแม่ข้ามือทำเอาไว้ใกล้ผู้ผาครับเพื่อจะให้เพิ่นฮักเด็กหน่อยครับบอกให้เพิ่นสร้างกันครับอยู่น้ำกันแล้วให้เพิ่นฮักกันครับเพื่อเขาไปใส่มาใส่ก็จะได้ง่ายขึ้นครับปล่อยไปนักกันได้เลยอยู่นี่นี่แม่ข้ามือถูกน้ำกันทุกเชือกครับบ่ถูกใจครับผู้ผาของเขาครับผู้ผาเพิ่นอยู่กำลังใบส้นครับเพิ่นมักยิกมักหยอกครับมักใบมักต่อยครับเฮ็ดให้แม่ข้ามือของเขาออกสิงุดงิดง่ายนะครับว่าล่มบดีปันใดช่วงนี้ครับโอ้กินปลาตาแสบแต่น้อไปเรื่อยๆครับผมสิพาย่างมึงชมแต่ละเชือกไปเรื่อยครับเวลาเพิ่นกินหญ้าครับเลือดอร่อยครับห้องก็มาดูแลซอยกันได้ครับพี่น้องฝากซอยกันได้ผู้ใดว่างกันมาเบิ่งแทนผู้ใดบ่ว่างก็ฝากกันได้ครับบ่จําเป็นว่าสิเป็นสร้างเจ้าสร้างข่อยครับสร้างเฮานํากันมาทุกตัวแล้วครับอยู่นี่ครับช่วยกันดูแลครับของไผกับของเฮาคือกันแหละครับสร้างพี่น้องกันเองครับฮักกันแพ่งกันไว้ดีกว่าสร้างกันครับอยู่แบบนี้มีความสุขดีครับทั้งสร้างทั้งคนครับฮักกันแพ่งกันสามัคคีกันดีครับไปใส่มาใส่ไปพร้อมกันครับมื้อนี้ทีมงานของเฮาไปตัดใบเขาได้ครับพี่น้องเหลือแต่ผมกับควันลักบ่ได้ไปครับเพราะว่าเฮามีภารกิจไปซื้อกล้วยมาให้สร้างครับมี FC ท่านนึงเพิ่นใจบุญครับมอบน้ำคิดน้ำใจมอบค่าอาหารมาให้น้องสร้างของเฮาซุ่มทาซ้ายซับผมเงินหรือว่าซุ่มไต่สะพานครับได้มาอยู่ได้กินน้ำกันครับก็สิเลี้ยงมื้ออื่นพุ่นล่ะครับพี่น้องวันที่26ครับเพราะว่าถือโอกาสเป็นวันเกิดของควนตรงกับพ้นอ้วนพอดีครับที่ได้เลี้ยงอาหารน้องสร้างพร้อมเลยครับก็ได้ตั้งอกตั้งใจไปตะดนแล้วครับว่าวันเกิดก็สิทําบุญกษัตริย์ใหญ่สักครั้งสักนึงครับเพราะว่าดนดนได้ทําทีนึงครับซุมือเฮาก็ไปวัดไปว่าแน่เลี้ยงสร้างก็เลี้ยงสร้างก็เลี้ยงซุมือแล้วครับแต่ว่าครั้งนี้เฮาเลี้ยงสร้างหมู่ใหญ่ครับเฮาบ่ได้เลี้ยงสร้างเฮาเชือกเดียวครับเลี้ยงสร้างมาทีมงานครับทิพย์ก็เชื่อครับก็สิมาร่วมตัวกันน้ำสนามนี่คือเก่าแล้วพี่น้องผมก็สิถ่ายลงให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆครับอัปเดตไปเรื่อยๆครับว่ากลุ่มสร้างบ้านเฮามีกิจกรรมอีหยังแน่แต่ละมือครับเบิ่งสองเชือกนี้แล้วเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งสุดท้ายครับนางเอกของเฮาครับมาถึงน้ำหวานแล้วครับบัดนี้พี่น้องน้ำหวานกินดีคือกันครับหญ้ามื้อนี้ช่างกินดีทุกเชือกครับ
ผสมทั้งใบเขาทั้งใบหญ้าครับแซ่บบ่ผู้สาวน้ำหวานกินหลายเด้อน้ำหวานเด้อมำลุ่มหลวงน้ำทองพี่น้องครับมื้อนี้ทองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับนี่มึงครับแม่นพื้นดินบ่นี่แม่นลูกพื้นดินบ่ครับนี่ทองใหญ่ครับนี่ครับมึงเต่าเพิ่นก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้อง 100% ครับตอนนี้ควันตรงให้ 100% เลยครับเพราะว่าได้สัมผัสได้มึงชูมือครับมันมั่นใจเลยครับตอนนี้ครับ 100% 100%แล้วครับทองใหญ่เรื่อยๆครับอุดินครับพี่น้องทองดินครับนี่ครับลูกดินครับมันก็ปีนึงเต็มๆนะครับน้ำบานของน้องนิสัยดีแห้งครับลูกออกมาคือสินิสัยดีคือแม่ครับแม่นิสัยดีแห้งครับใครจับก็ได้ครับบ่หูจักดุไล่บ่หูจักยังครับน้ำบานของน้องสุดท้ายนี่ก็ฝากไว้น้ำเนี่ยนะครับช่องฟังคำมืนครับฝากพี่น้อง FC ทุกท่านทุกคนเขาไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้ช่องฟังคำมืนของเฮาเพื่อสิมีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้รับชมไปเรื่อยๆครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณครับ